بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمينبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกท่านวันนี้พี่น้องครับมีอาจารย์สองท่านนะครับเดี๋ยวเขาทำโปสเตอร์เห็นแล้วเห็นโปสเตอร์ละ10:30 นนะครับพี่น้องจะพบกับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะก็จะมาบรรยายพิเศษนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนนะที่กำลังจะมาถึงอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ยังเหมือนเดิมนะทุกเสาร์ก็จะมีการเรียนกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลอันอามอัลอันอามตัวเลขเป็นตัวอาลีฟนะอันแล้วก็อามนะอายะที่40นะครับอายะที่40ซูเราะห์อัลอามจะพูดถึงเรื่องของหลักอะกีดะห์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเป็นซูเราะห์มักกียะห์เป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีของเราจะอพยพจะไม่ได้มีเรื่องหลักปฏิบัตินะครับเน้นเรื่องหลักศรัทธาให้ถูกต้องแล้วก็ตอบโต้พวกมุชริกีนพวกที่ตั้งภาคีนะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะอัลฟาติฮะนะครับเป็นซูเราะห์ที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดนะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينอัลเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาวมิดดีนอียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينآمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ยตะกุมอินอะตะกุมอะซาบุลลอฮ์อีกรอบหนึ่งนะเสียงเก็บเอาไว้สัปดาห์ที่แล้วยังเหลือเยอะสัปดาห์ที่แล้วหยุดไงวันนี้ปล่อยเต็มที่วันนี้ปล่อยเต็มที่อีกรอบหนึ่งกุลอะรออัยตะกุมอินอะตะกุมอะซาบุลลอฮ์أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين อีกรอบหนึ่งนะเอาอาตัดอูอาตัดกุมุสซาอาตูเอาอาตัดกุมุสซาอาตูอะกอยรัลลอฮิตะดะอูนะอินกุนตุมศอดิกินبل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركونว่าตันเซาหน้ามาคีไม่มีว่านะว่าอันแรกว่าตันเซาอีกรอบหนึ่งนะครับบัลอียาฮูตะดะอูนะฟะยักชิฟูมาตะดะอูนะอิลัยفيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركونوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَفَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
่านให้กระชับนิดนึงมันมียาว2ตัวนะบะซาอีวัดดอรรออีกรอบนึงฟาอาคอซนาฮุมบิลบะซาอีวัดดอรรออีลาอัลลาฮุมยาตาดอรรออูนفَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْอีกรอบหนึ่งนะฟะลาอูลาอิซจาอะฮุมบะซุนาตะดอรรออูวะลากิน กอซัตกุลูบุฮุมอะฮุมบะซุนาตะดอรรออูวะลากินกอซัตกุลูบุฮุมดีมากครับวะซัยยานะละฮุมุชชัยฏอนุมากานูยะมะลูนกีนะวะซัยยานะไม่มีหน่วงเสียงนะอ่านเลยวะซัยยานะละฮุมุชชัยฏอนะอีกรอบนึงวะซัยยานะละฮุมุชชัยฏอนุมากานูยะมะลูนตรงไหนดีกุลิชัยนะโอเคฟะลัมมานะซูมาซุกกิรูบิฮิฟะตะห์นาอะลัยฮิมอะบวาบะกุลิชัยกิรูบิฮิฟะตะห์นาฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบัฆตะตะฟะอิซาฮุมมุบลิซูนบิมาอูตูอะคอซนาฮุมบัฆตะตะفَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَพี่น้องนะครับมาดูความหมายนะกุลจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดอะรออัยตะกุมอินอาตะกุมอาซาบุลลอจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดว่าเจ้าจะได้เห็นนะได้เห็นเลยเจ้าได้เห็นพวก
พวกของพวกเจ้าเนี่ยมิใช่หรือหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษมายังพวกเจ้าหรือวันกิยามะมายังพวกเจ้านะหรือวันกิยามะเนี่ยได้มายังพวกเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺกันนั้นหรือที่พวกนั้นจะขอวิงวอนตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันประการที่หนึ่งเลยครับว่าบรรดาพวกมุชริกีนที่ขอดุอาหรือขอวิงวอนต่อสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เวลาที่เขาถูกลงโทษในวันกิยามะห์เขาจะไม่ขอกับสิ่งอื่นนั้นเลยเขาก็ขอใครนะขอกับอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยขอกับอัลลอฮ์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในดุนยาจะทุกข์จะโศกยังไงก็แล้วแต่จะประสบกับภัยบาลาเราก็ยกมือขอกับอัลลอฮ์แต่คนอีกกลุ่มนึงที่เขาทำชิริกต่ออัลลอฮ์เวลาเขามีความทุกข์บางทีเขาไม่นึกถึงอัลลอฮ์เขาไปนึกถึงอย่างอื่นบางคนเรียกชื่ออื่นเลยนะอย่างพวกขอโทษนะชีอาเองก็กล่าวถึงชื่อบางชื่อยาฮูเซนเรียกยาคนนู้นยานี่ไม่ได้เรียกยาอัลลอฮ์เหมือนพวกเราพวกเราเรียกยาอัลลอฮ์ก็ไปผ่านสิ่งนู้นสิ่งนี้นะซึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับอัลลอฮ์บอกว่าในวันกิยามะห์พวกนี้จะขอดุอากับอัลลอฮ์และตรงนี้นะความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีสิ่งใดไม่มีอำนาจใดมาบังคับพระองค์ได้แต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยจะทำตามอำเภอใจไม่ได้นะพวกเราเนี่ยถูกบังคับบางคนบอกอาจารย์ฉันถ้าไม่ได้มีบางคนที่เขาไม่นับถือศาสนาเนี่ยเขาก็ทำตามอิสระเสรีไม่จริงครับทุกคนถูกในอยู่ในข้อบังคับหมดเช่นเวลาขับรถไม่มีใครหรอกพี่น้องขับมั่วซั่วไปหมดก็เกิดอุบัติเหตุก็ต้องขับตามเลนคุณจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่พอขึ้นเมื่อคุณเข้าไปสู่ถนนคุณต้องอยู่ในกฎจราจรทั้งหมดจะไม่นับถือพระเจ้าหรือนับถือพระเจ้าขับรถต้องตามเลนเขาไม่งั้นตำรวจก็จับเกิดอุบัติเหตุอีกนั้นทุกคนมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะยึดกฎเกณฑ์ไหนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีสิ่งใดจะมาบังคับพระองค์ได้พระองค์ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงประสงค์ประการต่อมาและจะดำเนินกับสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดตามที่พระองค์ทรงประสงค์ วิถีชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายสัตว์ต่างๆเวลาไปดูในสารคดีทำไมไอ้ตัวผู้ขอโทษทีนะเวลามันมาทับตัวเมียเสร็จปั๊บมันก็ไปเลยมันก็ปล่อยให้ตัวเมียเลี้ยงนี่แหละวิถีของมันอัลลอฮ์กำหนดให้มันเป็นแบบนั้นไปโทษมันไม่ได้นะเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้ววงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆมันก็จะดำเนินตามนั้นสัตว์ที่หากินกลางคืนมันก็หากินกลางคืนกลางวันมันก็นอนสัตว์ที่หากินกลางวันอย่างเดียวกลางคืนมันก็นอนนะเดินสีเท้ามันก็เดินสีเท้าอยู่งั้นแหละไอ้จิงโจ้มันกระโดดมันก็กระโดดอย่างนั้นแหละวันกิยามะห์มันไม่เดินหรอกมันก็กระโดดยิงๆของมันอัลลอฮ์กำหนดให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดให้ไม่มีเหตุอะไรต้องไปถามทำไมอัลลอฮ์ให้จิงโจ้เดินล่ะทำไมให้ปลามันบินได้เหมือนนกอะไรเงี้ยนะอันนี้เราไม่มีสิทธิ์จะไปถามนี่คืออัลลอฮ์กำหนดให้นะต่อมาที่สองอันที่สามไม่มีใครที่จะตำหนิการตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮ์ได้วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำไมอัลลอฮ์ให้อบูตอลิบลงนรกทั้งที่ช่วยนบีมาตลอดคอยปกป้องนบีถ้าเราเอาสติปัญญาเฮ้ยไม่ได้นะอย่างน้อยเนี่ยเขามีความดีต้องไม่ให้เขาลงนรกแต่อัลลอฮ์ตัดสินแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้รับอิสลามอันนี้เป็นข้อคิดเลยนะคุณจะทำดีขนาดไหนสมมติมีลูกคนหนึ่งไม่รับอิสลามทำดีกับมะพามะไปหาหมอเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ตลอดมีคำถามว่าลูกคนนี้จะได้เข้าสวรรค์ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ก็ลงนรกตลอดกาลด้วยเพราะไม่ได้รับอิสลามแต่ความดีนั้นก็คือความดีที่เขาจะได้ในดุนยาเอาล่ะให้ในดุนยาอย่างเดียวพอตายไปจบเลยเพราะเขาทรยศก่อนล่อขนาดคนดูแลนบียังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะเขาไม่ได้ศรัทธาของมันคือเขาไม่ได้ศรัทธาต่อหรอแต่ตรงกันข้ามคนที่ทรยศคนที่เนรคุณพ่อแม่เขาก็ลงนรกเพราะเหตุที่เขาทำบาปแต่เขามีสิทธิ์ในการขึ้นสวรรค์เพราะเขาเป็นมุสลิมเขามีอีหม่านนี่ต้องคิดอย่างนี้นะ
สำคัญที่สุดคือเรื่องอีมานนะครับเอาต่อมาและพระองค์ทรงเป็นองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเลยองค์เดียวเลยดังนั้นเวลาที่เราขอดุอากับอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์เลยครับที่เราจะไปขอกับสิ่งอื่นสิ่งใด นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีภาคีใดๆสำหรับพระองค์อัลลอฮ์จึงบอกไงว่ายังมีสิ่งอื่นอีกเหรอที่เจ้าทั้งหลายจะไปขอดุอากับสิ่งนั้นหากพระเจ้าพูดจริงอิงกุนตุ้มซอดีกีนบัลอียาฮุตะดาอูนะฟะยักชิฟุมาตะดาอูนะอิไลฮิอินชาวะตันซาวนะมาตุชริกูนหาไม่ได้พระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะวิงวอนขออ๋อผิดอันบิสมิลลาห์อัลลอฮ์บอกแล้วนะไม่ได้นะจะไปขอสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ได้เหตุสาเหตุที่เราขอสิ่งอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งนั้นมันไม่มีอำนาจจริงไงมันเป็นอำนาจที่มนุษย์อุปโลกขึ้นนึกออกไหมฉันเคยพูดไปแล้วไปสมัครงานกับยามอย่างเงี้ย CEO เขาอยู่ข้างบนไม่รู้เรื่องมาเดินสมัครกับยามยามก็บอกอ๋อไม่รู้จะโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยมาสมัครกับฉันไม่มีอำนาจมันรับสมัครใครไม่ได้เพราะเขาไม่มีอำนาจเขาเป็นพนักงานคนนึงเหมือนกันนะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าหาไม่ได้เพราะเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พระเจ้าขอวิงวอนขอดุอาและพระองค์จะทรงปลดสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนให้ความช่วยเหลือ หากพระองค์ทรงประสงค์และพวกเจ้าก็จะลืมสิ่งที่พวกเจ้าทำให้เกิดภาคีขึ้นคืออย่างนี้พี่น้องนะอายะกุรอานนี้เนี่ยได้เล่าถึงกมลละขอโทษนะกมลสันดานของมนุษย์คือก้นบึ้งของหัวใจมนุษย์เนี่ยคนที่ไปสักการะสิ่งอื่นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่ของจริงหรอกแต่อาจจะด้วยกับถูกปลูกฝังมาในครอบครัวว่าอันนี้มันศักดิ์สิทธิ์บางคนทำยังไม่รู้เรื่องเลยเขาทำกันมาแต่ถึงเวลาที่เกิดความขับขันจริงๆชีวิตตั้งอยู่บนความเป็นความตายในกุรอานบอกว่าฟะอีซามัสซะกุมุดดุรุฟิลบะฮ์และเมื่อมีภัยมาประสบในทะเลต้องนึกสภาพนะคนที่อยู่ในเรือกลางทะเลที่มองไปแล้วมาสุดหูลูกตามองแล้วไม่มีทางรอดเลยแล้วมีพายุถาโถมเข้ามาเมื่อเรืออับปางลงยังไงก็ตายคือโอกาสรอดเนี่ยมันยากคือถ้าเรือจมเฉยแล้วมันมีพายุก็ไม่แน่อาจจะเกาะไอ้นู่นเกาะไอ้นี่อยู่แต่พายุในทะเลเนี่ยคลื่นมันกี่เมตรอะพี่น้องโอ้โหเป็น10เมตรเป็นมันถาโถมยังไงก็เสียชีวิตในวันที่เขาอยู่ในเรือที่เจอกับพายุทุกคนจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจะนึกถึงนั้นเลยจะวิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขาก็จะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่นั่นแหละคืออัลลอฮ์แต่เขาไม่รู้จักมันตะดออูนะอีอิลลาอียาจะขอต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลยไม่มีเขาไม่ขอสิ่งใดเลยเขาขออัลลอฮ์แต่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ขอกับพระเจ้านะแล้วอัลลอฮ์ก็จะปลดเปลื้องไอ้สิ่งที่อะไรสิ่งที่เขาอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นพระเจ้าจอมปลอมออกไปนะครับอันนี้แล้วก็อายะห์กุรอานนี้ยังพูดต่อนะแล้วเวลามนุษย์เราเนี่ยพอเวลาขึ้นบกแล้วก็จะลืมพระองค์ไอ้ตอนนั้นน่ะโอ้โหเขาเรียกว่ามาเต็มความรู้สึกเอ่ยขอสุดๆเลยอันนี้ทุกคนมีจริงๆนะเวลาที่เกิดวิกฤตสุดๆเนี่ยจะขอแบบเขาเรียกอะไรบริสุทธิ์เลยหัวใจบริสุทธิ์นั้นจึงไม่แปลกว่านั้นมีคนถามฉันว่าอาจารย์อาซาบที่อัลลอฮ์ให้เห็นในโลกนี้เลยเนี่ยมีอะไรฉันก็บอกว่าก็มีเรื่องของเนรคุณพ่อแม่อันที่สองก็คืออาธรรมก็ถามเนี่ยคำว่าอาธรรมเนี่ยทำไมมันถึงแรงล่ะก็เพราะคนที่เขาถูกอาธรรมเนี่ยเวลาเขาขอกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาขอด้วยความบริสุทธิ์ถ้าเป็นภาษาเขาบอกมีแรงอาฆาตด้วยจริงไหมเขามีความอาฆาตอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะเขาถูกกระทำถูกอาธรรมมีความเจ็บปวดน้ำตาไหลบางคนดูอาด้วยกับความเจ็บปวดน้ำตาไหลออกมาแล้วเขาขอกับอัลลอฮ์ถามว่าดูอาจะไม่ถูกตอบรับได้ไงเรียบร้อยเลยไอเราเสร็จเลยเป็นคนที่ไปอาธรรมเขาไปคดโกงเขาทำให้เขาสิ้นเนื้อประดาตัวให้เขานั่นเขาขอกับอัลลอฮ์ก็รับเลยอัลลอฮ์ก็เห็นในโลกนี้เลยนะ
่อมา42วะลากอดอัรซัลนาอีลาอุมามิมมินกอบลิกะและแท้จริงแล้วเนี่ยเราได้ส่งมายังประชาชาติก่อนหน้าเจ้าและเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยความแรงแค้นความเจ็บป่วยเผื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อมตรงนี้เองเนี่ยอัลลอฮ์ได้ทดสอบไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีนัสรอนีให้เกิดความยากจนให้เกิดความลำบากจำได้ไหมยะฮูดเนี่ยอัลลอฮ์ให้อาหารน้ำตาลฟ้ามากินนกคุ้มกินสบายสุดท้ายพอเนรคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ไปร่อนเร่ในทะเลทราย เกิดความลำบากนะแล้วก็เกิดโรคระบาดอันนี้โรคระบาดนี่ก็จะมาเวลาที่เกิดกลุ่มชนที่ทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะส่งโรคระบาดลงมานะและหลังจากนั้นพอเวลาเกิดเหตุเพศภัยปั๊บเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะหันกลับมาขอดุอาก่อนอัลลอฮ์ไม่ต้องอะไรมากไปตรงยกไกลตอนโควิดเนี่ยบางคนไม่รู้จักอัสการ์ยามเช้ายามเย็นนะแต่พอเวลาช่วงโควิดมาเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านนี่นั่งอ่านกันโอ้โหอ่านกันไม่ขาดเลยแหละบิสมิลลาฮิลลาดีลาลายาดุรุมาสมีชัยอุฟิดอาร์เดียโอ้โหเพราะอะไรเพราะรู้ว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยไม่รู้จะไปเจออะไรบ้างโรคโควิดพอไอ้นั่นกินปอดปั๊บโอ้โหใจเสียแล้วใจแป้วขอมาอัพนะช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกหวาดกลัวมากๆก็คือตอนกุรบานอยู่ปีหนึ่งที่ตรงกับโควิดทนายกรีมเนี่ยแกเสียนะแกเป็นโควิดเสียตอนนั้นนะก่อนที่แกจะเสียเนี่ยแกมาทำที่เดียวกันฉันเนี่ยทั้งกอดแกเลยกอดด้วยจับมือกอดแต่ใส่แมสเนี่ยสองสามชั้นนะแต่กอดไม่รู้เป็นไรมันเป็นโรคนะเหมือนถึงว่าเวลาเจอคนรู้จักเราก็ต้องแบบมักเข้าไปหาไปกอดพอทำกุระบันเรียบร้อยแล้วมีข่าวทนายไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ยุ่งเลยคราวนี้เครียดกันหมดเลยแล้วตอนนั้นรุ่นแรงด้วยรุ่นแรกโควิดรุ่นแรกลงปอดอย่างเดียวทนายเสียชีวิตแต่ทำด้วยละช่วงนั้นผมไม่มีอะไรเลยไม่เก็บตัวไม่พอดูอาอย่างเดียวอ่านกุรอานเอาและถ้ากูตายก็นะอยู่กับกุรอานแหละขอดูอาไปสุดท้ายก็ทำด้วยละไม่ได้ตรวจด้วยไม่กล้าไปตรวจกลัวตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนเลยรุ่นแรกอะวัคซีนยังไม่มีเลยรุ่นลงปอดอะอ๋อฉีดไปแล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วช่างมันเถอะเริ่มมีปัญหาอะไรเรื่องวัคซีนอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเราขอดุอากับอัลลอฮ์นะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้จริงอัลฮัมดุลิลละห์วิงวอนขอกับพระองค์เพราะช่วงนั้นฉันกลัวมากเพราะว่าเนี่ยเพราะมันลงปอดและคนอ้วนๆนะอย่างเงี้ยอันตรายมากไปเร็วก็เลยนำเรียนกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ส่งโรคมาเนี่ยเพื่อเตือนไอ้พวกยะโสโอหังทั้งหลายให้ขอดุอากับอัลลอฮ์เยอะได้นอบน้อมบ้างไงจะได้เลิกอวดดีสักทีนึงคิดว่าตัวเองแจ๋วตัวเองแน่ก็ส่งโรคมาทีนึงพอส่งโรคมาทีโควิดมาเท่านั้นแหละ อันนี้ไม่ใช่โควิดนะนี่ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช้เสียงเยอะอ้าวอัลลอฮ์บอกต่อแล้วฉะไหนเล่าพวกเขาจึงไม่นอบน้อมฟาลาอูลาอีดาจะ43แล้วสิ43อิฟจะอาฮุมบะซูนานี่ไงฉะไหนเล่าพวกเขาจึงไม่นอบน้อมเมื่อการลงโทษของเราได้มายังเขาเพราะอะไรรู้ไหมไอคนที่มันเจอขนาดนั้นแล้วมันยังไม่สำนึกอีกเนี่ยเพราะวะลากินกอซัดกูลูบูฮุมเพราะหัวใจของพวกเขานั้นมันแข็งกระด้างยิ่งกว่าหินซะอีกอัลลอฮ์ส่งมาเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกยะซากัลลอฮ์ขอบมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเอาเลยบิสมิลลาห์เสียงดีเลยเนี่ยโอ้ใช้ได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์เสียงดีเลยเพราะหัวใจคนน่ะมันแข็งกระด้างต่อให้อัลลอฮ์ส่งมาแล้วส่งมาอีกมันก็ยังไม่สำนึกลองไปนั่งคุยกับคนที่มันดื้อดิ
ไม่รู้กี่เรื่องและกี่รอบแล้วมันโดนมามันก็ยังไม่สำนึกอยู่นั่นแหละย่างกลับไปทำเหมือนเดิมออกจากคุกมาแล้วก็ยังเข้าอีกแหมก็หัวใจมันกระด้างอ่ะมันไม่สำนึกแต่พี่น้องอย่าเพิ่งไปอะไรนะอย่าไปตัดสินเขานะพ่อไม่แน่อาจจะสุดท้ายก็ได้มีรุ่นน้องฉันเนี่ยมันเข้าคุกอย่างกับบ้านนะเดี๋ยวเข้าแล้วก็บอกมึงยังไม่เข็ดหลาบอีกเลยวะตอนนี้น่าจะเหมือนบ้านแล้วแหละคือเขาบอกงี้นะทฤษฎีการขังคุกนะมันจะกลัวเฉพาะ3เดือนแรกพอหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยปรับตัวได้คราวนี้สบายมีอาหารให้กินทุกวันเลยมีที่ให้เดินเล่นบางคนติดไป10ปีเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะจริงเพราะว่าอิสลามเราเนี่ยการขังเนี่ยจึงไม่ได้เป็นทางออกแต่ให้มีการลงโทษบางคนนี่เขาก็กระเซ้าเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงดีกว่าเราอีกมีอาหารให้กินตลอด นั้นก็คือกลัวอิสรภาพมนุษย์เราเนี่ยแต่พอมันอยู่ไปนานๆมันชินมันปรับได้มนุษย์เราเนี่ยปรับได้ตอนแรกยังไม่ลงหรอกนอนเนี่ยไปเจอที่นอนแข็งๆนอนไม่ได้หรอกผ่านไปสักเดือนนึงคราวนี้นอนหลับสบายมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้นะครับอัลลอฮ์ให้นะอ้าวต่อมาเพราะหัวใจเขาแข็งกระด้างและอันนี้สำคัญมากวะซัยยะนะละฮุมุชชัยฏอนุมากานูยะมะลูนชัยฏอนมันไปทำไปสร้างภาพไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วช้าเนี่ยให้เป็นเรื่องที่สวยงามมองเรื่องคนผิดเพศเป็นเรื่องสูงเลยเพราะอะไรเพราะเป็นอิสระไม่ต้องอยู่ในกำหนดของเพศชายเพศหญิงฉันเนี่ยมองทะลุแล้วผู้เป็นความรักที่สวยงามผู้หญิงก็รักกับผู้หญิงได้ผู้ชายกับผู้ชายก็รักกันได้กลายเป็นดูดีไปเลยนะเป็นคนพัฒนาแล้วที่ไหนได้สัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ทำเลยใช่ไหมสมสู่กันเองเนี่ยเพศเดียวกันเนี่ยสัตว์เดรัจฉานยังไม่ทำเลยแต่มองตัวเองว่าเป็นผู้สูงส่งแล้วโอ้โหเราเนี่ยหัวสมองเราไม่อยู่ในความอยู่ในเรื่องโบราณที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเรานี่ผู้ชายกับผู้ชายก็ได้มองความรักพวกนี้ว่าสวยงามวันก่อนมีคลิปไม่ใช่คลิปนะ BBC เขาไปสัมภาษณ์ผู้ชาย3คนใช้ชีวิตผัวเมียผมก็ไม่รู้ใครเป็นผัวเป็นเมียผู้ชาย3คนโอ้โหคำคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยความรักสวยงามความรักอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นมุสลิมเรานะขอโทษนะมีเมีย2คนนี่สายกระจายเลยโดนเล่นงานไอ้ของที่ทำได้มองเป็นเรื่องไม่ดีไอ้ของผิดมองว่าเป็นเรื่องสวยงามเนี่ยชัยฏอนมันไปสร้างภาพให้มองแบบนั้นนะอย่าเป็นนะมุสลิมเราต้องมองอะไรที่ผิดก็คือเป็นผิดนะครับเอาต่อมาอุมากานูยะมะลูนและพวกเขาก็กระทำกันเพราะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยมันสวยงามไงมันดีนะมันสวยงามมันเป็นอะไรนะมันเป็นการพัฒนาแล้วมันเป็นอิสระพัฒนาอะไรไม่รู้เจริญอะไรของมันก็ไม่รู้เอาต่อมา44อัลลอฮ์บอกว่าฟะลัมมานาซูมาซุกกิรูบิฮีฟะตะฮนาอะลัยฮิมอะบาวาบะกุลลิชัยอัลลอฮ์วักบัดครั้งเมื่อเขาลืมการถูกเตือนจากอัลลอฮ์ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยพี่น้องคนที่ไม่หันหลังให้อัลลอฮ์ไม่สนใจแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดประตูให้กับเขาทุกอย่างเลยประตูอะไรรู้ไหมประตูแห่งการหลงระเริงเขาก็จะหลงไปยิ่งมีทรัพย์เยอะอัลลอฮ์ก็ให้รวยเข้าไปอีกเพื่อจะไม่ได้เต็มที่ใช้เงินไปในเรื่องสุรุ่ยสุร่ายไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เอาให้เต็มที่เลยเขาเรียกว่าเปิดให้เต็มที่ดังนั้นอย่าไปหลงกลนะไอเนี่ยบ้านเนี่ยมันก็เห็นค้ายาทำไมมันถอยรถใหม่เหลือเกินบ้านมันก็ทำใหญ่โตอัลลอฮ์เปิดไงเอาให้เต็มที่สะสมความชั่วเข้าไปเสร็จแล้วเป็นไงพี่น้องพอมันเพลินเสร็จอีดาฟาริฮูบีมาอูตูฟาอาคอสนาฮุมบักตะตันอัลลอฮ์ลงโทษแบบกระทันหันเลยคราวนี้ได้กลับตัวกับเนี้ยกลับตัวไหมไม่มีมันมีสองแบบนะคนทำผิดแล้วอัลลอฮ์จัดการให้เห็นแล้วก็เขาได้กลับเนื้อกับตัวนี้ดีกว่ากับอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่เอาล่อปล่อยเลยเปิดประตูของความร่าเริงเอาให้เต็มที่เลยและพอถึงเวลารู้ตัวอีกทีหนึ่งเป็นไงตายแล้วกลับไม่กูไม่กลับเลย ฟาอีดาฮุมมุบลิซูนเขาก็หมดหวังไม่มีหวังอะไรอีกแล้วเพราะมันเพลินไงพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรมาเป็นบททดสอบให้เขาได้ชะงักเลยทุกอย่างราบรื่นทั้งหมด
การทำความชั่วเป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่มีอะไรเลยมาขัดเขาไม่ให้เขาได้รู้สึกมันแย่เลยเห็นไหมถ้าฉันบางคนยังบอกเนี่ยถ้าฉันเป็นคนไม่ดีจริงเอาล่ะจะให้ฉันขนาดนี้เหรอเห็นไหมยอดออเดอร์ยาบ้านี่เต็มไปหมดเลยดูมันดูมันพูดแหมก็นี่ไงเอาอายะนี้ไปอ่านบอกว่าไงฟาตาฮนาอะไรอับบาวาบากุลลิชัยอัลลอฮ์ให้หมดแล้วและเอาทีเดียวกระทันหันแล้วก็คราวนี้เสร็จเลยนะต่อมา45ฟาคูติอาดาบิรุลกอมิลลาซีนซอลามูและได้ถูกตัดขาดจนกระทั่งสุดท้ายคนสุดท้ายของคนที่อาธรรมอัลลอฮ์ที่เหตุที่อัลลอฮ์ไม่ให้อะไรให้หมดเลยเนี่ยคืออะไรอัลลอฮ์ไม่สนใจอะไรแล้วถ้าเป็นภาษาเขาเรียกตัดหางปล่อยวัดไม่ได้อยู่ในสายตาแล้วหมดนะลองคิดดูนะเราเป็นลูกเนี่ยสมมติพ่อแม่บอกว่ามึงจะทำอะไรก็เอาเถอะมึงอยากจะชั่วมึงให้เต็มที่เลยเนี่ยถามว่ามะเนี่ยเขารักเราไหมไอ้คำพูดเนี่ยเขารักเราไหมไม่รักแล้วสิตัดใจแล้วสิมาตัดใจแล้วเสียใจสุดๆแล้วไม่เอาแล้วมึงจะเป็นตายร้ายดียังไงช่างมึงเถอะเขารักไงแต่มันสุดแล้วไงมันสุดก็คือหมายถึงว่าไม่รู้จะแก้อะไรแล้วไงคนที่มันดื้อสุดๆเนี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นจริงนะพ่อแม่บางคนเนี่ยคือไม่รู้จะหาวิธีไหนในการสอนแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเขารักทุกคนแบบอัลลอฮ์ก็รักมนุษย์ทุกคนนั่นแหละถามว่าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ใครไปลงนรกหรือเปล่าแต่คนที่มันดื้อจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่มองแล้วไงไปเถอะสุดท้ายก็เดี๋ยวไปเจอกันในนรกเข้าใจยังอ่ะคือไม่ได้อยู่ในสายตาของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแต่เป็นแบบนั้นนะไอ้คนแบบนี้เนี่ยกูเตี้ยอัลลอฮ์ตัดออกเลยอ่ะตัดออกเลยในความเมตตาอัลลอฮ์พอนบีอ่านอายะกุรอานมาถึงตรงนี้วัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนขอบคุณอัลลอฮ์เลยว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนที่อัลลอฮ์กล่าวมาก่อนหน้านี้เราอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาเพื่อให้เรานั้นได้นอบน้อมได้ขอดุอากับอัลลอฮ์เยอะๆยิ่งมีบททดสอบเยอะเราต้องขอดุอาเยอะนี่แหละคือพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอ่ะจบนะ45อ่ะเดี๋ยวอ่านต่อ46 47 48 49กุลอะรออัยตุมอินอะคอซัลลอฮุซัมอะกุมวะอะบศอรอกุมقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْمَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْمن إله غير الله يأتيكم به وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصر رف الآيات ثم هم يصدفون انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون جهر นะได้ไหมบักตาละเอาได้บักตา
กุลอะรออัยตะกุมอินอะตากุมอะซาบุลลอฮิบัฆตะقُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَوَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَوَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَفَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَفَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَوالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقونยัฟนะตัวฟายัฟสุกูนอีกรอบหนึ่งวัลลาซีนะกัซะบูบิอายาตินายะมัสซุฮุมุลอะซาบูบิมากานูยัฟสุกูนมาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอะรออัยตุมได้เห็นไหมได้พิจารณาดูไหมอะรออัยท่านได้เห็นบ้างไหมพวกเจ้าได้เห็นบ้างหรือไม่อะคอซัลลอฮุซัมอาฮุบอากุมวะอะบศอรอกุมหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอาหูเอาตาของพวกเจ้าออกไปพูดง่ายๆว่าถ้าเราเกิดมาและไม่มีหูไม่มีตาเนี่ยก็คงจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรใช่ไหมเพราะว่าหูกับตาเนี่ยเป็นส่วนในการที่เราต้องเรียนลองนึกดูสิสมมติถ้าหูหนวกและตาบอดเนี่ยเราจะสอนคนนั้นยังไง
สอนได้ปะสอนไม่ได้นะบางคนบอกเอ้าไม่พูดให้เขาได้ยินน่ะก็หูหนวกเอาแล้วไม่ทำให้เห็นล่ะก็ตาบอดถ้าเกิดมาแล้วหูหนวกตาบอดเนี่ยก็ถือว่าศาสนายกให้เลยไม่ต้องละมงไม่ต้องละหมาดเพราะไม่สามารถจะสอนได้แล้วหูกับตาเนี่ยแต่ถ้าหูใช้ได้ตาบอดอันนี้ยังต้องเรียนยังต้องเรียนนะสมมติตาบอดแต่กำเนิดแต่หูได้ยินอันนี้ต้องเรียนยังต้องเรียนอยู่หรือหูหนวกแต่ตาดีก็ยังต้องเรียนอยู่คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังใช้ได้เนี่ยถือว่ายังเรียนแต่ว่าสมองนี่สำคัญสุดสมองเหมือนเดิมแต่คราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ตาไม่มีให้หูไม่มีเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็คงไม่ต้องไปเรียนไปรู้อะไรแต่มันหนักกว่านั้นอีกไอ้คนพวกเนี้ยต่อให้อัลลอฮ์เอาหูเอาตาไปเนี่ยแต่หัวใจของมันก็ไม่เอาอยู่ดี โอ้โหนี่หนักเลยนะอันนี้คือสุดๆแล้วอัลลอฮ์บอกว่ากุมวะคอตะมาอะลากูลูบิกุมอัลลอฮ์ก็ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเจ้าแล้ว นะตรงนี้เองเนี่ยอายะนี้เนี่ยบอกว่าขัดขวางไม่ให้ใช้ประโยชน์จากทั้งสองได้หมายถึงคนที่มีตามีหูดีแต่ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาและคำว่าอัลลอฮ์ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของเขาแล้วเนี่ยนะก็หมายถึงว่าในหัวใจเขาเนี่ยมันมีสิ่งที่ถูกปิดกั้นอยู่ถูกปิดกั้นอยู่ว่าละมูอันนัลลอฮะยาฮูลูไบนัลมารอีวัลกัลบีในสุรานอันฟานอัลลอฮ์บอกพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงกั้นระหว่างบุคคลกับหัวใจของเขาอัลลอฮ์ปิดหัวใจเลยกั้นไว้ดวงตามองไม่เห็นสัจธรรมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมาจากหัวใจที่มันเสียพี่น้องนะหัวใจมันไม่ดีคือบางคนเนี่ยมันจะมีนะคนที่ใจมันเหี้ยมมันก็จะเหี้ยมอยู่งั้นแหละมันเป็นเหมือนกับจิตใจของเขามันเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ผิดมนานะไอ้พวกนี้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือเอาไปประหารเพราะว่าอยู่แล้วก็ไปฆ่าคนมันมีนะพวกฆาตกรต่อเนื่องมันเป็นโรคจิตด้วยนะคือมันออกมาเนี่ยมันไม่สนใจแล้วมันหาเหยื่ออย่างเดียวฆ่าคนไปเรื่อยจิตใจมันผิดมนุษย์มนาพวกนี้อัลลอฮ์ปิดหัวใจมันแล้วต่อมาอัลลอฮ์บอกว่ามันอีลาฮุนกอยรุลลอยะตีกุมบีใครเล่าคือพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ที่จะนำมันมาให้แก่พวกเจ้าได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไหมทำให้หูเราได้ยินให้ตาเราได้มองเห็นไม่มีอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์ทำให้ตาเราได้มองเห็นทำให้หูเราได้ยินทำให้สมองเราได้คิดใครควรคิดพิจารณานะและการรักษาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมันก็คือการไม่ใช่การเปลี่ยนนะจริงๆแล้วถ้ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่เหตุที่ว่าตามองไม่เห็นเนี่ยมันเกิดจากบางอย่างมันไปกั้นอยู่วันก่อนมีคนคนหนึ่งฉันเจอที่โรงพยาบาลเป็นต่อในตาเนี่ยผ่าทีละข้างนะผ่าสองข้างไม่ได้หรือไงไม่รู้ทำทีละข้างพอทำข้างเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนกับโลกนี่สว่างไปครึ่งนึงจากขับรถกลางคืนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วมันมีอะไรมากั้นไปหมดเลยพอไปลอกตาออกเท่านั้นแหละมองเห็นชัดเลยแสดงว่าตาเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ของมันแต่มันมีไอตัวกระจกอะไรสักอย่างเนี่ยมากั้นเอาไว้ก็เลยลอกพอลอกเสร็จมันก็ใช้ได้ไม่ใช่ตาเสียคือถ้าจอประสาทตาเสียเนี่ยจบเลยยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ขอตากีมาใส่ตาฉันไม่ได้หูก็เหมือนกันคือถ้าหูหนวกมันแก้ไม่ได้นะถ้าใครหูหนวกแล้วมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าหูไม่ได้ยิน หูไม่ได้ยิน อ๋อไม่เอาอะหูไม่ได้ยินเกิดจากอะไรถ้าหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากระบบการได้รับเสียงมันใช้ไม่ได้อันนี้คือเรียกหูหนวกตลอดชีวิตหูดับไปเลย
แต่ถ้าเกิดมันเกิดจากอะไรแก้วมันไปอักเสบขี้หูมันไปน้ำหนวกอันนี้รักษาได้รักษาได้นะเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินเนี่ยมีพระเจ้าอื่นทำได้ด้วยหรออัลลอฮ์เท่านั้นแหละนะอัลฮัมดุลิลละห์จงพิจารณาดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่เราแจกแจงอายะทั้งหลายและพวกเขาก็หันเหออกไปอายะที่47กุลอารออัยตะกุมอัยดะจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดว่าเจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือว่าอินอาตากุมอาซาบุลลอหากการลงโทษของอัลลอฮ์มายังพวกเจ้าโดยกระทันหันนะหรือโดยเปิดเผยนั้นจะไม่มีใครถูกทำลายนอกจากบรรดากลุ่มชนที่อธรรมเท่านั้นโดยเฉพาะยิ่งสมัยก่อนนะอัลลอฮ์เก็บเป็นโกมเป็นโกมเลยโกมก็คือกลุ่มชนเลยแต่คนดีรอดไหมหมายถึงนบีนัวสิเอาว่านบีนัวเนี่ยรอดไหมคนดีคนดีก็ขึ้นเรือไงกีไม่รอดยังไงล่ะรอดหมายถึงในสมัยก่อนที่อัลลอฮ์จัดการกลุ่มลูตอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนศรัทธาเนี่ยนบีลูตก็ให้นบีลูตก็ให้อพยพมาส่วนนบีนัวก็ให้ขึ้นเรือเวลาอัลลอฮ์จะลงโทษเนี่ยอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะที่คือเรียกว่าถอนรากถอนโคนเนี่ยอัลลอฮ์เอาคนดีออกมาคัดออกมาแล้วก็ลงเก็บเกี้ยงแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีแบบนี้เวลาอัลลอฮ์ลงไอ้คนดีโดนไปด้วยอันนี้ไม่มีนะไม่แยกแล้วอันนี้สมัยนี้นี่คือถ้าลงปั๊บไอ้คนดีโดนไปด้วยแต่เหตุที่ไอ้คนดีโดนเพราะไม่เตือนไม่บอกไม่สอนนี่น่ากลัวนะดังนั้นอีกวิธีนึงขั้นสุดท้ายแล้วเอาไม่อยู่แล้วทำยังไงเอาไม่อยู่แล้วทำยังไงก็เอาไม่อยู่เลยใช้วิธีนบีทำไงฮิจเราะห์สิก็อพยพมาอยู่กับคนดีๆคือต้องสอนก่อนนะนบีสอนนี่13ปีนะเอาไม่อยู่พอเอาไม่อยู่ก็ฮิจเราะห์มาและหลังจากนั้นก็กลับไปจัดการใช้อำนาจจัดการนะครับอาจารย์มาแล้วนะอาจารย์เชิญครับนายกุมจ้าอีก2อายะห์อะลัยกุมุสสลามเชิญครับอาจารย์อีก2อายะห์จบแล้วครับอายะห์ที่48และเราจะไม่ส่งบรรดาศาสนทูตมานอกจากในฐานะผู้ที่แจ้งข่าวดีและแจ้งข่าวร้ายศาสนทูตก็คือบรรดารอซูลเนี่ยไม่ได้มาให้คนนั้นศรัทธาได้คนนั้นมันขึ้นอยู่กับหัวใจเราเนี่ยเราจะรับหรือไม่ยอมรับแต่ศาสนทูตมีหน้าที่ในการนำวะฮีมาบอกวะฮีเนี่ยมีทั้งข่าวดีก็คือสวรรค์ทำความดีได้1 2 2ข่าวร้ายก็มีคนที่ทำความชั่วจะได้ถูกจะมีการลงโทษแบบ1แบบ2แบบ3อยู่ในนรกมีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายดังนั้นผู้ใดที่ศรัทธาเขาศรัทธาเขาจะอัสลาห์หรืออิสลาห์อัสลาห์หมายถึงอะไรปรับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ได้หมายความว่าพอศรัทธาปั๊บแล้วจะดีเลยนะพอศรัทธาเสร็จปั๊บต้องมาพิจารณาตัวเองดูว่าเราเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างและหลังจากนั้นใช้อะไรใช้วิธีการอิสลาห์ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆบางคน10ปีบางคน20ปีบางคน2เดือนมีใช้เวลาพี่น้องมันไม่มีหรอกสร้างกรุงโรมภายในวันเดียวแป๊บเดียวดีหมดเลยไม่ใช่มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆย้อนกลับไปในสมัยก่อนเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วหัวเรายังแดงอยู่เลยหัวแดงอยู่เลยปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฟังศาสนากันทุกวันทุกวันอีหม่านเราก็เพิ่มขึ้นนะหมายถึงเมื่อก่อนไม่ได้คุมหัวไงสมัยก่อนเป็นสาวๆพอเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์เราก็ปรับปรุงแก้ไขนะฟาลาคอฟุนอะไรฮิมเราก็ไม่มีความกลัวอะไรแล้วความกลัวตรงนี้หมายถึงว่าอาซาบต่างๆที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เนี่ยเราก็ได้ปิดรอยรั่วต่างๆแก้ไขปรับปรุงต่างๆรอรับรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาฮุมยะฮซะนูนแล้วก็จะไม่เกิดความเสียใจใดๆโดยเฉพาะเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะพบกับรางวัลของเรา
นะวัลลาดีนะกัซซะบูบิอายาตินาและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอายะห์ต่างๆของเรายามัสซูฮุมุลอาซาบูบิมากานูยัฟซูกูนใครที่ปฏิเสธอายะห์องค์การต่างๆของเราปฏิเสธกุรอานปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีปฏิเสธหลักธรรมคำสอนในอิสลามการลงโทษก็จะประสบกับเขาและเหตุที่ประสบกับเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาทำความชั่วเพราะเขาได้ทำความชั่วนั้นความชั่วเนี่ยหลายๆอย่างอย่างที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้แล้วในก่อนหน้านี้ว่าชัยฏอนพยายามไซยันประดับประดาความชั่วให้เป็นของดีเห็นไหมหลายๆเรื่องที่ฉันบอกไปแล้วพวกผิดเพศกลายเป็นของที่แบบเจริญแล้วพัฒนาแล้วอยู่นอกกรอบแล้วคนที่ยังอยู่ในเพศหญิงเพศชายเนี่ยเป็นคนโบราณคนเก่าคนค้ำคึพยายามผับเปลี่ยนทัศนคติใส่เข้าไปในหัวสมองของวัยรุ่นโอ้ยเดี๋ยวนี้มันต้องแต่งตัวแบบเปิดเผยจะไปปิดแบบคนสมัยก่อนไม่ได้เราต้องเปิดเผยร่างกายเป็นของเราเปิดให้เต็มที่แม้กระทั่งกฎหมายที่จะออกมาเรื่องของการพนันการค้าการขายตัวอะไรต่างๆโสเภณีก็พยายามไปอธิบายให้มันสวยงามเป็นสิทธิอธิบายคำว่าสิทธิในร่างกายเรามีสิทธิในการที่จะนู่นจะนี่นี่แหละชัยฏอนมันพยายามเปลี่ยนไอ้ความชั่วต่างๆเนี่ยให้เกิดเป็นความสวยงามมันก็มีคนพูดอยู่เยอะเลยนะพี่น้องพูดไอ้เรื่องความชั่วให้เป็นสวยงามได้เนี่ยนี่แหละคือพวกชัยฏอนดังนั้นใครที่ไม่ได้ยึดตามกุรอานตามหะดีษตามแบบฉบับของท่านนบีแน่นอนว่าพวกเขานั้นอยู่ในการทำความชั่วและการลงโทษของเขาก็จะมาประสบกับเขาในบั้นปลายชีวิตของเขานะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์